คุณผู้ชมที่นครปฐมวงการผ้าเหลืองสะเทือนอีกแล้วครับเรื่องนี้น้องชายเขาสงสัยพี่สะใภ้ว่าเอ๊ะน่าจะมีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าก็เลยสะกดรอยตามพอไปถึงเนี่ยโอ้โหภาพมันบาดตาบาดใจมากเห็นพี่สะใภ้อยู่บนรถแต่คนที่อยู่บนรถไม่ใช่ผู้ชายทั่วไปครับเป็นชายที่อยู่ในคราบผ้าเหลืองแล้วเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครปฐมตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบด้วยฟีเจอริ่งทั้งผ้าเหลืองในรถเหรอฮะอยู่แบบนี้เลยอย่างนั้นเลยเหรอเอาดอบนรถแล้วเป็นพระด้วยนี่พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกลางวันแสกๆอยู่ด้านหลังนั่งอยู่ด้านหลังแล้วญาติพอรู้เนี่ยก็เข้าไปชาร์จเลยแล้วก็เรียกตำรวจเข้ามาดูด้วยพระครูคนนี้ชื่อว่าพระครูวิทย์นามสมมุตินะครับอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมคุมตัวไปโรงพักระหว่างที่จะเข้าไปที่สอบสวนเนี่ยทีมข่าวก็มีโอกาสสอบถามพระท่านให้การยอมรับว่ามีการพูดคุยกับนางสาวนามสมมุติจริงๆแล้วคุยกันมานานแล้วพอสมควรวันนี้ตอนนั้นยังไม่ได้สึกนะหลวงพี่ก็เลยนัดให้มารับแล้วขึ้นรถไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2จริงๆจนน้องชายเนี่ยไปเจออยู่บริเวณข้างโรงเรียนยอมรับด้วยว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวกันจริงๆฟังเสียงครับหลวงพี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะหลวงพี่นิมนต์อันนี้ครับหลวงพี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไปคุยกันนะที่อยู่วัดไหนครับเนี่ยวัดพระปฐมคุณอ๋อวัดใหญ่นี่ครับหลังจากนั้นก็เลยคุมตัวไปที่เจ้าคณะจังหวัดแล้วทำการลาสิกขาเรียบร้อยเพราะว่าผิดชัดเจนนะครับหลักฐานมันชัดเจนจริงๆญาติก็ไม่ยอมถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายทางอาญาอะไรแต่เป็นพระระดับนี้แล้วเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าวาดทำแบบนี้ไม่รู้อะไรถูกไม่รู้อะไรผิดเลยล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับวัดที่พระรูปนี้จำพรรษาอยู่ไปพูดคุยกับนายสมพงษ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าพระครูวิเนี่ยบวชตั้งแต่ปี42แล้วนะแล้วก็ลาสิกขาไปแล้วไปดูแม่ที่ป่วยหลังจากนั้นก็เลยกลับมาบวชอีกรอบนึงเป็นหัวหน้าคณะภาค15ด้วยแล้วรับผิดชอบเรื่องปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสำหรับรถคันสีขาวที่ญาติญาติและตำรวจเข้าไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเคยเห็นมารับท่านพระครูเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าคนขับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพอมาทราบข่าวแบบนี้ทุกคนยอมรับว่าตกใจแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนโทรมาบางคนก็ไม่เชื่อด้วยว่าผู้ช่วยเจ้าวาดท่านทำจริงๆนะครับคือไอ้รถเก๋งคันสีขาวเนี่ยผมเองอ่ะเห็นหลายรอบแต่ก็คิดว่าเอ้ยเป็นรถญาติโยมนุ๊กไปที่เวลารับท่านไปนู่นไปนี่แล้วก็มาทางนี้ก็รถมาส่งแล้วก็กลับไปก็เหมือนพระทั่วไปที่ว่ามีรถโยมมาส่งอะไรเป็นลักษณะงั้นตกใจนะตอนนี้เพราะว่าเมื่อเช้าที่ผมเจอพอเห็นข่าวเขาก็คุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดก็คือทำการลาสิกขาเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปสอบต่อถูกไหมครับครับโอ้อะท่านผู้ชมครับพาไปที่นครพนมหน่อยนะพาไปดูเรื่องดีๆหน่อยจากเรื่องที่ทำให้เราเศร้าหมองใจไปดูเรื่องที่เบิกบานใจพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชนะฮะที่ริมน้ำโขงแน่นอนทุกปีเนี่ยยิ่งใหญ่ปีละครั้งใช่ฮะอีเวนท์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครพนมองค์พญาศรีสัตนคราชนะฮะหรือพญานาค7เศียรสูง 10.9 เมตรหนัก9ตันไฮไลท์ก็คือการรำหน้าพระองค์ท่านนะสวยงามแบบนี้ส่วนคนดังครับคนดังที่มาร่วมรำนะครับเมื่อวานนี้7เดือน7นะฮะก็มีแน่นอนฮะคนนครพนมแท้ๆน้องไผ่หลิวมิสแกรนด์นครพนม2023คนนี้คนด้านหน้านี้นะฮะและก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปาดครับกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฮะมาพร้อมกับนางรำครบทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครพนมสวยงามอลังการฮะครับนอกจากเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมนะของชาวนครพนมซึ่งมี9ชนเผ่านะฮะและก็ยังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว
พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหพี่น้องสปป.ลาวนะฮะคนจีนเขาก็แบบเห็นแล้วอยากจะมาเที่ยวนะคนต่างชาติเห็นแล้วอยากจะมาเที่ยวนครพนมนี่สวยจริงนะสวยมากสวยมากนะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ใครเนี่ยมาขอพรนะฮะก็เชื่อว่าสมหวังครับบางทีเรื่องของความรักเนี่ยมาขอพรตรงนี้ก็สมหวังเช่นเดียวกันนี่ฮะปีละครั้ง7เดือน7คือเมื่อวานนี้ครับสวยงามมากครับ